พิมรี่พายขึ้นดอยแม่เกือบหมู่บ้านไร้แสงไฟมอบของขวัญวันเด็กชุดใหญ่สร้างโซล่าเซลล์ซื้อทีวีติดตั้งมูลค่ากว่า 550,000 เป็นอีกหนึ่งไอดอลของคนไทยสำหรับพิมรี่พายหรือพิมพันธ์สรัญรัตน์แม่ค้าออนไลน์สุดแซ่บที่ไม่เพียงแค่นำเสนอไลฟ์สไตล์ที่น่าติดตามเพียงอย่างเดียวแต่เธอชอบทำบุญช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากทำความดีตอบแทนสังคมอยู่เสมอโดยล่าสุดเธอได้เดินทางไปที่หมู่บ้านแม่เกิบซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ทุนกันดารไร้แสงไฟและการศึกษาเข้าถึงน้อยที่สุดโดยห่างจากตัวเมืองเชียงไหนมีกว่า300กิโลโดยพิมรี่พายได้ไปเห็นความเป็นอยู่ของเด็กๆในหมู่บ้านกว่า40คนซึ่งครูเจตสนธิคุณเป็นคุณครูประจำหมู่บ้านได้เล่าให้ฟังว่าเด็กที่นี่ไม่มีความฝันเพราะเขามองภาพไม่อะไรออกโดยหมู่บ้านนี้ยังไม่มีใครเรียนจบถึงมัธยมศึกษาตอนต้นเลยสักคนจึงนึกจินตนาการไม่ออกว่าถ้าไปเรียนต่อจะเป็นยังไงเนื่องจากที่นี่ไม่มีทีวีสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้เขาดูเขาก็อยู่ในแต่ในโลกแคบๆของตัวเองทั้งนี้พิมรี่พายจึงได้อาสาสร้างโซล่าเซลล์ซื้อทีวีติดตั้งพร้อมอาสาสอนปลูกผักให้เด็กๆนอกจากนี้ยังให้เครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆแก่เด็กในหมู่บ้านซึ่งรวมมูลค่าแล้ว 550,000 บาทโดยหลังจากที่เธอมอบสิ่งของต่างๆนี้ให้กับเด็กๆในหมู่บ้านแม่เกิบสร้างความดีใจกับหนูน้อยเป็นอย่างมากถือว่าเป็นของขวัญวันเด็กที่ดีที่สุดชีวิตของเขาหมดดำทนไม่ไหวต้องพูดแทนหลังชาวเน็ตพุ่งเป้าหนุ่มเมย์เลิกกันหมดดำคอนเฟิร์มข่าวลือคู่สามีภรรยาคนบันเทิงเลิกกันเงียบๆไม่ใช่หนุ่มกันชัยกับเมย์เฟื่องอารมณ์หลังชาวเน็ตพุ่งเป้าหนักมากถ้าหากใช่ให้มากระทืบได้เลยจากข่าวลือเมาส์มอยที่เพจดังอย่างเจ๊มอย108ได้กระซิบกระซาบให้ต่อมเผือกของชาวเน็ตได้ทำงานกันรัวๆและขบคิดกันหนักมากโดยได้ระบุว่าคู่สามีภรรยาในวงการบันเทิงเลิกกันแล้วแบบเงียบๆพร้อมกับบอกอีกว่าฝ่ายหญิงนั้นสตรองมากแต่งานและในไอจีก็โพสต์เพียงภาพคู่กับลูกซึ่งจากข้อมูลต่างๆหลายคนพุ่งเป้าไปที่คู่ของพิธีกรคนดังหนุ่มกรรชัยกับผู้จัดละครสาวคนเก่งอย่างเมย์เฟื่องอารมณ์เพราะคู่นี้ไม่มีเคยมีภาพคู่ด้วยกันในไอจีมาเนิ่นนานมีเพียงภาพคู่กับลูกเท่านั้นล่าสุดมดดำคชาภาในฐานะน้องรักของหนุ่มกรรชัยได้พูดปมร้อนนี้ผ่านรายการแฉโดยยืนยันว่าข่าวเมานี้ไม่ใช่คู่ของหนุ่มเมย์สามีภรรยาคู่นี้แน่นอนคอนเฟิร์มทั้งคู่ยังอยู่ด้วยกันทุกวันพร้อมกับท้าอีกว่าหากใช่ให้มากระทืบตนเองได้เลยดูเต็มๆได้ที่รายการแฉเจ้าฟ้าสิริวัณวรีทรงปล่อยนกไถ่ชีวิตโคบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติเจ้าฟ้าสิริวัณวรีทรงปล่อยนกไถ่ชีวิตโคพันปลาน้ำจืดบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่8มกราคม2564เมื่อเวลา 11:05 น.วันที่8มกราคม64สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่8มกราคม2564โอกาสนี้ทรงไถ่ชีวิตโคจำนวน1คู่ปล่อยนกและพันปลาน้ำจืดณท่าวาสุกรีกรุงเทพมหานครค
นดังคอนเฟิร์มส้มตำนัวปลอดภัยไร้โควิดหลังคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นอีกร้านคนดังคอนเฟิร์มส้มตำนัวปลอดภัยไร้โควิดหลังคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นอีกร้านคนดังคอนเฟิร์มส้มตำนัวปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ส้มตำนัว SOMTAM นัวร้านอาหารอีสานรสชาติตามแบบฉบับดั้งเดิมที่อยู่คู่คนไทยมานานกว่า20ปียังคงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขอนามัยของพนักงานและความปลอดภัยของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการเป็นสำคัญโดยมีการเตรียมความพร้อมและดำเนินการในการดูแลเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดมาอย่างต่อเนื่องคนดังคอนเฟิร์มส้มตำนัวปลอดภัยแต่ได้มีกระแสข่าวรายงานซึ่งอาจสร้างความเข้าใจผิดกับลูกค้าของส้มตำนัวได้จากข่าวร้านตำนัวซอยลาซานมีผู้ป่วยโควิด-19 เข้าใช้บริการอ่านข่าวผู้จัดการส่วนตัวดวงแจงแล้วหลังเจ้าของผับดังติดโควิดโพสต์ภาพร่วมเฟรมคนดังคอนเฟิร์มส้มตำนัวปลอดภัยจึงประกาศให้ทราบทั่วกันว่าร้านดังกล่าวไม่ใช่สาขาของทางร้านแต่อย่างใดซึ่งปัจจุบันส้มตำนัวมีทั้งหมด6สาขาได้แก่สยามสแควร์คนดังคอนเฟิร์มส้มตำนัวปลอดภัยงานนี้ดารานักแสดงหลายคนที่เคยมาใช้บริการที่ส้มตำนัวอาทิพลอยเชอร์มาบุญยศักดิ์พีคภัทรัสยาเครือสุวรรณสิริลูกก๊อฟคณาทิพย์สุนทรรักและอีกมากมายต่างออกมาช่วยคอนเฟิร์มให้แฟนๆคออาหารรสชาติจัดจ้านมั่นใจในความปลอดภัยเพราะส้มตำนัวได้ดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุขคนดังคอนเฟิร์มส้มตำนัวปลอดภัยคุณดีสุธาชนวัฒนสิมากรเจ้าของร้านส้มตำนัวกล่าวว่านอกเหนือจากความพิถีพิถันในการเลือกวัตถุดิบและขั้นตอนการปรุงอาหารแล้วนั้นส้มตำนัวขอยืนยันว่าทางร้านได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าพนักงานและผู้มาใช้บริการเรามีการวัดอุณหภูมิก่อนเข้าร้านการกำหนดให้สวมหน้ากากอนามัยการเว้นระยะห่างการทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางและจุดสัมผัสตั้งจุดบริการเจลล้างมือเพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการรับประทานอาหารภายในร้านหรือซื้อกลับไปรับประทานที่บ้านรวมถึงลูกค้าที่ใช้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่จึงขอให้ทุกคนมั่นใจและไว้วางใจในการให้บริการของส้มตำนัวได้เลยครับคนดังคอนเฟิร์มส้มตำนัวปลอดภัยทั้งนี้ส้มตำนัวพร้อมให้บริการด้วยมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจการใช้บริการภายในร้านที่ปลอดภัยสะอาดและรองรับการสั่งอาหารผ่านระบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันสั่งอาหารต่างๆเช่นลินีแมนGrab Food Food Panda Gojek เป็นต้นใบเฟิร์นพิมพ์ชนกได้ฤกษ์ดีลงเสาเอกบ้านหลังใหม่แค่พื้นที่ก็รู้เลยต้องอลังการใบเฟิร์นพิมพ์ชนกได้ฤกษ์ดีลงเสาเอกบ้านหลังใหม่แค่พื้นที่ก็รู้เลยต้องอลังการใบเฟิร์นพิมชนกเรียกว่าเป็นเรื่องราวดีๆรับต้นปีของนักแสดงสาวมากความสามารถใบเฟิร์นพิมชนกและครอบครัวที่ล่าสุด8มกราคมใบเฟิร์นก็ได้อัปเดตความเคลื่อนไหวในไอจีสตอรี่ที่ตนเองและครอบครัวได้เลิกดีลงเสาเอกสร้างบ้านหลังใหม่เอาเลิกเอาชัยกันตั้งแต่ช่วงเช้าซึ่งงานนี้ใบเฟิร์นทุ่มมากในการตอกเสามงคลบ้านใหม่จนคุณพ่อแซวว่าบ้านต้องแข็งแรงมากแน่ๆยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับใบเฟิร์นด้วยและบ้านหลังนี้ต้องใหญ่ปังอลังการแน่ๆเพราะดูจากพื้นที่แล้วกว้างใช่เล่นเลยทีเดียว
Thank you.